มีคนทำไทยแลนด์เป็นดีกว่าอังกฤษทำไมผมรักประเทศไทยผมเสียใจพูดบ่อยมากแต่ผมเสียใจมากไอ้จะเป็นฝรั่งที่ประเทศไทยไม่ใช่คนไทยประเทศเกิดนะอังกฤษไม่ใช่อังกฤษแล้วไอ้ไม่รู้ประเทศอังกฤษแล้วเคยไปเที่ยวปีที่แล้วไม่ใช่บางแล้วเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่จะทำให้คนไทยที่ได้ฟังนั้นรู้สึกปลาบปลื้มใจค่ะหลังจากมีชาวต่างชาติรายหนึ่งนะคะเขาได้ออกมาบอกเล่าความรู้สึกของเขานะคะถึงเหตุผลที่เขาย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะจากที่เขาเคยอยู่ที่อังกฤษค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ย้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้วเขารู้สึกประทับใจมากๆกลับไปที่อังกฤษอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยไม่ใช่บ้านเขาอีกต่อไปเขาจะมาบอกเหตุผลนะคะว่าทำไมเขาถึงเกลียดอังกฤษและถึงรักประเทศไทยมากมายขนาดนี้ไปชมจากคลิปกันค่ะหากยังจำกันได้ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอเรื่องราวของชาวต่างชาติรายหนึ่งค่ะที่เป็นผู้พิการแต่ไม่ย่อท้อต่อชีวิตและโชคชะตาเลือกประกอบอาชีพยืนขายเบอร์เกอร์ร้อนๆอยู่ข้างถนนที่เมืองไทยและยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนได้สู้ชีวิตอีกด้วยค่ะหนุ่มต่างชาติได้อัดคลิปเผยเหตุผลว่าทำไมเนี่ยเขาถึงรักเมืองไทยด้วยการพูดภาษาไทยบอกเล่าความรู้สึกต่างๆว่าคุณรู้ไหมครับทำไมผมถึงรักเมืองไทยมากกว่าที่ประเทศอังกฤษเพราะที่ประเทศไทยเนี่ยมีอากาศที่ดีมากๆผมเป็นคนพิการผมก็เจ็บขา24ชั่วโมงผมใช้ขาเทียมแต่ว่าที่ประเทศไทยร้อนตลอดเวลาอากาศหนาวไม่หนาวร้อนเหมือนเดิมเวลาผมเจ็บผมไม่ทรมานเหมือนอยู่ที่อังกฤษที่ประเทศไทยเวลาขับรถไปไหนมาไหนมีแต่คนขับไม่ดีก็ไม่ซีเรียสเหมือนที่ประเทศอังกฤษล่าสุดหนุ่มอังกฤษรายนี้ก็ได้ออกมาคลิปเพิ่มเติมบอกว่ามีคนถามผมว่าประเทศไทยดีกว่าอังกฤษยังไงผมเคยทำวิดีโอเยอะแยะแบบนี้แล้วแต่ไม่เคยทำวิดีโอว่าทำไมถึงเกลียดอังกฤษและผมรักประเทศไทยทำไมผมถึงรักประเทศไทยคนที่ไทยมีมารยาทผมเองต่อวีซ่าตลอดดีมากฝรั่งก็ซื้อบ้านไม่ได้ที่ประเทศไทยเป็นประเทศคุณที่อังกฤษคนผิวขาวมีลูกไม่มีเงินไม่มีบ้านต้องรอบ้านจากรัฐบาลรอ 1-20 ปีที่นี่ดีสุดเลยผมรักประเทศไทยผมเสียใจมากที่ผมไม่ใช่คนไทยในหัวใจผมเป็นคนไทยอังกฤษไม่ใช่อังกฤษแล้วมันไม่ใช่บ้านแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยพอแลนดิ้งที่ไทยผมมีความสุขมากๆเลยมีคนทำไทยแลนด์เป็นดีกว่าอังกฤษทำไมโอเคผมเคยทำวิดีโอเยอะๆแบบนี้นะแต่ว่าไม่เคยทำวิดีโอแบบทำไม I hate angry แล้วก็ผมรักประเทศไทยทำไมไอ้รักประเทศไทยตำรวจบอกทำคนทำตำรวจจับก็จับไม่มีคนบอกบ้านะคุณบ้านะตำรวจอยู่บ้ามากนะไม่ตำรวจบอกก็ทำได้คนรักประเทศไทยคนมีความสุขที่ประเทศไทยคนมีมารยาทที่ประเทศไทยคนอิมิกรันต์คนแบบนี้นะไม่มีอะไรที่ประเทศไทยดีมากมีวีซ่าตบวีซ่าตลอดนะดีมากรักแบบนี้นะผมรักแบบนี้ฝรั่งก็ซื้อบ้านไม่ได้เยี่ยมชอบมากที่ประเทศไทยเป็นประเทศคูนที่อังกฤษนะคนผิวขาวนะมีลูกไม่มีเงินไม่มีบ้านรอบ้าน government ประมาณ1ปี2ปี3ปีถึง20ปีนะที่นี่นะดีสุดเลยที่อังกฤษอิมิเกรนต์ออกเรือที่ทะเลนะแล้วก็มีบ้านแป๊บเดียวเองมีเงินแป๊บเดียวเองมีทุกอย่างทำไมช่วยคนอื่นไม่ได้ช่วยที่เป็นคนอังกฤษทำไมไม่ช่วยคนอังกฤษแต่ช่วยคนอื่นใช่ไหมที่ประเทศไทยไม่มีแบบช่วยมากสักคนก็ไม่มาได้ไอ้ชอบไอ้รักมากผมรักประเทศไทย
ผมเสียใจพูดบ่อยมากแต่ผมเสียใจมากไอ้จะเป็นฝรั่งที่ประเทศไทยไม่ใช่คนไทยที่ประเทศไทยแต่ผมรักประเทศไทยมากเป็นคนที่นี่ผมเป็นฝรั่งแน่นอนผมเข้าใจในหัวใจผมเป็นคนไทยประเทศเกิดนะอังกฤษไม่ใช่อังกฤษแล้วไอ้ไม่รู้ประเทศอังกฤษแล้วเคยไปเที่ยวปีที่แล้วไม่ใช่บ้านแล้วไม่ใช่อะไรเลยไม่มี feeling ที่อังกฤษไม่มี feeling อะไรเลยมีแต่สงสารหลักลองแลนดิ้งไอ้มีความสุขมากดีใจแฮปปี้มากเลยบ้านอยู่นี่เลยประเทศไทยอันดับหนึ่งประเทศนะ love you love ThailandLong live our king จากที่ได้ฟังเรื่องราวของหนุ่มอังกฤษรายนี้นะคะที่เขาเผยเหตุผลแล้วก็บอกเหตุผลซึ้งๆนะคะว่าทำไมเขาถึงรักประเทศไทยนะคะตอนนี้เนี่ยหัวใจของเขาก็คือคนไทยคนหนึ่งเขากลับไปที่อังกฤษเขาก็รู้สึกว่าที่อังกฤษนั้นไม่ใช่บ้านเขาอีกต่อไปนะคะและสิ่งที่เขาเสียใจที่สุดนั่นก็คือเขานั้นไม่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยเองฟังแล้วยังรู้สึกซึ้งใจมากขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมและสำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารรอบวันก็กลับมาติดตามกันได้ค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ทีมข่าวท็อปอัปเดตค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ